สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันที่5ตุลาคม2564ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับก็มีบางพื้นที่บางแห่งเนี่ยก็มีลมหนาวโชยมาแล้วนะครับอาจจะเป็นลมหนาวปนฝนอาจจะเป็นลมฝนปนหนาวนะครับก็คงจะช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับมาดูกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแผนที่ตัวนี้เป็นแผนที่เตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ตุลาคมก็คือวันนี้เนี่ยตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปถึงวันที่5ตุลาคมก็คือวันอังคารนั้นพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกานะครับก็เป็นอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีฝนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนเลยนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากไม่มีนะครับทั่วประเทศไทยเพราะนั้นถ้าเป็นฝนตกก็จะเป็นฝนตกแบบเป็นหย่อมๆเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไรมากมายนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท้องฟ้าจะปลอดโปร่งอากาศช่วงเช้าก็จะมีความเย็นมานะครับแล้วก็ช่วงสายๆเนี่ยก็จะร้อนขึ้นบ่ายก็จะมีเมฆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยตกหรอกครับตกเป็นบางพื้นที่ก็จะมีพื้นที่โซนภาคกลางภาคตะวันออกโซนนี้นะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจะมีฝนในวันพรุ่งนี้ก็เป็นตกบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เป็นฝนประเภทฝนตกหนักหรือตักหรือหนักมากตกปกตินี่นะครับแป๊บเดียวมันก็หายไปนะครับเนื่องจากมีหย่อมกดอากาศต่ำเนี่ยพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนนี้แต่กำลังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นจากกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้มาดูพยากรณ์อากาศจากเว็บ windy.com ก่อนนะครับwebmedia.com เนี่ยก็คือวันนี้วันจันทร์นะครับที่4ตุลาคมเวลา3ทุ่มก็คือวันนี้นะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับหย่อมกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่เคลื่อนลงทะเลจีนใต้นะครับแล้วมาดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยโซนของประเทศไทยโซนนี้นะครับจะมีฝนเพิ่มไหมนะครับและถ้ามีเพิ่มเนี่ยจะมีจังหวัดไหนบ้างอันนี้ขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับไปจาก3ทุ่มของวันนี้นะครับวันจันทร์ที่4ตุลาคมช่วงเช้าเข้าช่วงเที่ยงคืนนะครับมาถึงช่วงเที่ยงก็ยังไม่มีฝนพอขยับเข้าช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายโมงก็ยังไม่มีฝนจะมีฝนในช่วงประมาณ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะครับแล้วก็17นาฬิกาในโซนนี้ถามว่าใครจะได้ฝนบ้างนะครับถ้าประมาณ17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโซนภาคอีสานนะครับก็จะมีอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็อำนาจเจริญยโสธร101มหาสารคามขอนแก่นมุกดาหารสกลนครนครพนมส่วนนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีทุกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วส่วนนี้นะครับแล้วก็บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลส่วนทางภาคใต้นะครับช่วง17นาฬิกาพรุ่งนี้ก็จะมีแถวเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ส่วนนี้ก็จะมีฝนพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกเป็นเวลาติดต่อกันนานนะครับตกแป๊บเดียวก็จะหายนะครับไปจาก17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้17นาฬิกาถึงประมาณ2ทุ่มเนี่ย2ทุ่มฝนก็จะเริ่มตกนะครับอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโซนนี้นะครับถ้าเป็นภาคตะวันออกก็เป็นสระแก้วจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนครราชสีมาพรุ่งนี้ถ้าตกตามนี้จริงเนี่ยก็จะตกแรงพอสมควรเนี่ยแต่ว่าจะอยู่นานไหมนะครับไปจาก2ทุ่มฝนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 2-3 ทุ่ม3ทุ่มก็จางนะครับในโซนนครราชสีมาเนี่ยฝนเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก2ทุ่มนะครับเพราะว่าโคราชเดี๋ยวนี้ก็มีน้ำเยอะนะครับเริ่มจากประมาณสัก2ทุ่มแล้วก็จะไปหยุดประมาณสัก3ทุ่มประมาณชั่วโมงนึงแต่ไม่ได้ตกแช่นะครับจะไปตามหลายอำเภอมันจะเคลื่อนไปแล้วก็มันจะจางหายไปก็คงจะเพิ่มน้ำไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยไม่มีนะครับช่วง3ทุ่มไปจาก3ทุ่มนะครับจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนเข้าสู่วันพุธที่6ก็จะไม่มีฝนก็สรุปในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับพื้นที่ตกหนักกับหนักมากเนี่ยตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเนี่ยคือไม่มีนะครับจะมีก็เป็นฝนตกเหมือนกันเนี่ยตกปกตินะครับก็จะเป็นโซนตรงเนี้ยนะครับ
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานในโซนล่างๆหน่อยที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านเบาๆนะครับไม่แรงมากถ้าภาคอีสานก็จะเป็นอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาส่วนภาคตะวันออกก็เป็นสระแก้วจันทบุรีส่วนนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงมาถึงชุมพรตรงนี้นะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าห่วงเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวเรามาตามติดพายุก่อนนะครับที่เขาล่ำลือกันว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมทำโมเดลให้ดูเนี่ยของ modelwilly.com เนี่ยนะครับก็จะมาเกาะให้ล้ำลงอ่าวตังเกียใช่ไหมขึ้นประเทศเวียดนามโซนนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบเปิดต่อประเทศไทยตอนบนหน่อยก็คือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือโซนนี้แต่วันนี้เนี่ยมาดูกันว่ามันจะไปในแนวเก่าหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนทิศนะครับขอข้ามมายังวันเสาร์ที่9เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็จะมีเห็นสวดทรงของพายุนะครับเห็นไหมครับถ้ามาวันที่9ประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยจะมีสวดทรงของพายุให้เห็นแต่ว่าศูนย์กลางเนี่ยยังอยู่ในทะเลจีนใต้มาจากฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในทะเลจีนใต้เคลื่อนมาเรื่อยตั้งแต่วันที่6 7 8จนถึงวันที่9นะครับวันที่9มาดูกันว่ามันจะไปไหนต่อนะครับวันที่9ตี1ตี2ตี3ก็ยังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับก็จะถล่มอยู่แถวเกาะไหหลำนะครับเกาะไหหลำแล้วก็ประเทศจีนโซนแถวฮ่องกงโซนเนี้ยนะครับเข้าสู่จีนจนวันที่9เนี่ยจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนพายุตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสวดส่งไปนิดนึงนะครับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่10ประมาณตี2ส่วนกลางของพายุเนี่ยยังอยู่ในทะเลจีนใต้ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนะครับส่วนกลางขึ้นแต่บริเวณขอบมันนะครับแล้วก็จากที่2เนี่ยพายุจะไปไหนต่อขึ้นฝั่งแล้วนะครับในวันอาทิตย์ประมาณ7โมงเช้าขึ้นฝั่งอยู่บริเวณประเทศจีนนะครับแล้วก็เข้าถล่มจีนต่อไปนะครับจนถึง 4-5 ทุ่มเนี่ยกระแสลมเนี่ยนะครับขึ้นฝั่งแถวตรงนี้แถวโซนฮ่องกงแถวหยางเจียงตรงนี้นะครับแล้วก็ลมน่าจะเป็นการกระทบกับมวลอากาศเย็นนะครับทำให้วกกลับมาประเทศเวียดนามส่วนนี้ตอนเหนือนะครับแต่ประเทศไทยยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อจากวันจันทร์11วันจันทร์ที่2นะครับจนถึงประมาณ 5-6 โมงเช้า 7 โมงเช้าพายุก็เริ่มอ่อนตัวลงนะครับแล้วกลายเป็นดีเพรสชั่นหย่อมความกดอากาศต่ำไปก็เข้าสู่เวียดนามก็สลายตัวนะครับก็สรุปนะครับพายุตัวแรกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเข้าไทยบ้างเล็กน้อยแต่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเข้าไปจีนนะครับแล้วก็กระทบกับมวลอากาศเย็นที่กำลังลงมาปะทะเนี่ยแล้วก็วกเข้ามาสู่เวียดนามตอนบนๆเนี่ยนะครับแล้วก็จางหายไปเป็น depression แล้วก็เป็นหย่อมกดอากาศต่ำเล็กน้อยนะครับและอีกตัวนึงนะครับประเทศไทยเนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบไหมก็จะมีบ้างส่วนนี้นะครับน้อยมากอันนี้เป็นโซนของจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังว่านะครับมันเป็นการพยากรณ์อากาศมาหลายวันมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงกว่าจะถึงวันนั้นนะครับพายุตัวนี้นะครับพายุตัวแรกเนี่ยขึ้นเกาะไหหลำเข้าจีนแล้วก็มาสลายตัวที่เวียดนามที่เรากังวลกันตัวแรกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อไทยมากมายมีนิดเดียวนะครับไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมอะไรนะครับมาดูตัวที่สองเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่บริเวณทะเลฟิลิปปินส์แนวอังคารที่12ประมาณตีสองนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะโดยปกติทั่วไปพายุเนี่ยมันถ้ามันอยู่ในทะเลเนี่ยมันจะมีกำลังแรงเพราะว่าพวกมวลอากาศต่างๆเนี่ยมันจะก่อตัวได้ง่ายมันเป็นไอน้ำนั่นเองนะครับถ้าขึ้นฝั่งมันจะความชื้นอะไรต่างๆมันจะน้อยมันก็จะอ่อนกำลังลงนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับว่าจาก12ไป13เนี่ยเขาจะไปไหนบ้างนะครับพายุตัวนี้เนี่ยก็จะมาถล่มฟิลิปปินส์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก่อไต้หวันนะครับไต้หวันก็จะโดนเป็นปกติระหว่างไต้หวันฟิลิปปินส์เนี่ยมาบ่อยเหลือเกินพายุนะครับอันนี้ก็จะเข้าถล่มไต้หวันนะครับโซนเนี้ยนะครับแต่ศูนย์กลางพายุเนี่ยลงมาสู่ทะเลจีนใต้ในวันพุธนะครับแล้วก็จะเริ่มก่อตัวแนวโน้มว่าจะเข้าไปฝั่งประเทศจีนนะครับแนวโน้มพายุโซนนี้นะครับก็สิ้นสุดพอดีประมาณวันพุธประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะถล่มบริเวณฮ่องกงแล้วก็ขึ้นฝั่งที่จีนแล้วก็
มีผลกับเกาะไฮลัมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยถ้าเป็นพายุไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ากระแสลมไม่ผิดทางก็คงไม่ได้มาไทยนะครับเพราะว่ามันห่างจากไทยมากถ้าจะมาไทยเนี่ยมันก็จะป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยนะครับแถวเกาะไฮลัมลงมาประเทศเวียดนามตอนกลางๆหมายมันถึงจะมาไทยมันกับเตี้ยนหมูที่มาไทยนะครับมันก็จะมาเข้ามาตอนกลางของเวียดนามผ่านสปลาวแล้วก็ผ่านเข้าสู่ประเทศไทยแต่ตัวเนี้ยเนี่ยไปโน่นเลยแถวฮ่องกงแถวจีนนะไม่มาป้วนเปี้ยนแถวไฮลัมไฮลัมก็เป็นไฮลัมตอนบนหน่อยเพราะนั้นลูกที่2เนี่ยถ้าเป็นตามโมเดลนี้เนี่ยก็คงไม่น่าต้องกังวลอะไรมากเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศที่มาเล่าสู่กันฟังสำหรับในวันพรุ่งนี้ฝนน้อยนะครับไม่มีฝนประเภทหนักแล้วก็จะน้ำท่วมเนี่ยไม่มีพรุ่งนี้นะครับถ้ามีก็มีช่วงบ่ายตามที่ผมกล่าวมาส่วนพายุลูกแรกนะครับถ้าเป็นตามโมเดลเนี่ยวันที่11เนี่ยก็จะสลายตัวที่ประเทศเวียดนามไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยเรามากมายไม่ได้เกิดน้ำท่วมนะครับส่วนลูกที่2เนี่ยถ้าไปตามโมเดลนี้นะครับวันพุธที่13ก็จะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ผ่านฮ่องกงเข้าไปจีนถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศก็คงจะสลายตัวแถวๆจีนนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อวิตกกังวลว่าจะเข้ามาไทยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดลมเปลี่ยนทิศมาพัดมาทางเวียดนามตอนกลางเนี่ยไทยก็อาจจะเข้าไทยได้ตรงนี้ก็ไม่แน่นะครับต้องติดตามกันเป็นวันต่อวันหรือเป็นชั่วโมงนะครับถ้าท่านไหนติดตามพยากรณ์อากาศจะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดกันก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าท่านคิดถึงแต่ความหลังท่านก็จะรังแต่พบแต่ความเศร้าท่านพุทธทาสภิกขุสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ